สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในอัมสเตอร์ดัมกินอาหารฝรั่งเศสบ้างนะครับนี่เขาเรียกว่าฟิชฟิเลกริลอะไรสักอย่างอีกรอบดิอะไรนะกิลเฮอร์ลิงกิลเฮอร์ลิงฟิชฟิเลนะครับคำว่าฟิเลก็คือเป็นเนื้อสัตว์นะฮะฝานเป็นชิ้นๆแผ่นๆอย่างเงี้ยครับชิ้นเล็กๆน่ารักแล้วก็บีบมะนาวนะครับแล้วก็มีครีมนะฮะในการกินแบบน่ารักนะครับอ่ะลองชิมดูมีก้างไหมเนี่ยเห็นไหมงานอันนี้แบบอาหารเขาจะมีดีไซน์เนาะเหมือนงานสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยเฮ้ยโหคิดถึงแมวเลยอะแมวต้องชอบมากอ่ะอาหารต่อมาไม่ต้องอย่าลืมบีบมะนาวนะบีบมะนาวก่อนอันนี้เรียกว่าอะไรนะแฮมแอนด์ชีสนะครับอันนี้หาได้ปกติทั่วไปในบิสโตรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่มันไม่เหมือนร้านทั่วไปคือมันมีผักครับผักพวกนี้บ้านเราไม่มีถ้าไปริมปิงก็จะมีเหี่ยวๆหน่อยนะอันนี้จะสดๆกว่านะครับแล้วก็มีลูกมะกอกนะครับมีแตงกวาอันใหญ่ๆบ้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับส่วนนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับขนมปังมีแฮมมีชีสนะฮะสังเกตว่าที่นี่จะมีชีสเยอะมากชีสวาไรตี้ชีสบางชีสหนาชีสเหม็นชีส5เดือนชีส12เดือนชีส3ปีนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งส่งออกชีสที่มีชื่อเสียงมากนะบางเมืองเนี่ยธุรกิจส่งออกอย่างเดียวเรื่องชีสอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องอาหารเข้าใจเรื่องวิธีคิดนะครับเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตเขาเนี่ยแล้วเข้าใจเรื่องงานศิลปะแล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมได้ดีขึ้นนะครับว่าทำไมมันถึงคิดไม่เหมือนเรามันต้องทำอาคารใหญ่โตโมโหฬารหรือบางทีมันทำอันกระจุ้งกระจิ้งอย่างที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเราจะเห็นว่าอาคารแต่ละอาคารเนี่ยมันโอ้โหกรอบอร่อยเนาะอาคารแต่ละอาคารเนี่ยมันหน้ากว้างมันเล็กแล้วผู้อาคารเนี่ยมีท่านไม่ได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะแข่งกันทำนะฮะนั่นคือการปรุงให้เมืองมันมีความสวยงามและน่าอยู่มากๆเลยนะครับดังนั้นแนะนำให้มาเที่ยวมากๆเลยนะฮะเก็บเงินหน่อยนะลองไปดู